ฮะเราจะตะลุมบอลกับยานแม่อยู่ไปแล้วนะครับยานลำนี้ก็มาลุยกับนี่เลยรู้แหละที่จริงพลังไม่ลดไปถึง2ขีดหรอกไปเจอเลเซอร์ของตัวเองเข้าให้เอ้าใส่ด้วยมิสไซล์ใส่ด้วยจรวดอ้าวตามไปใส่ด้วยเลเซอร์ป้าบเฮ้ยยิงผิดเออเฮ้ออันนี้โทษเขาไม่ได้เราเองสั่งยิงอันนี้สั่งเดินทางเฉยๆนะครับมันไกลเกินก็เลยยิงผิดลำสั่งเดินทางเฉยๆเพราะว่ายานมันอยู่นอกรัศมีขอบสีฟ้าเห็นไหมครับขอบวงกลมสีฟ้าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือเป็นขอบสายตาขอบของเลเซอร์ของอะไรเรดาร์ของยานเพราะนั้นต้องให้ยานเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ให้อยู่ในขอบเขตของเรดาร์ก่อนนะครับแล้วจึงจะสั่งยิงได้พอดีเราจะเข้าไปช่วยแต่ว่ายานลำนี้เราปัวเปียมัวเมียจัดการยานฟริเกตของฝ่ายตรงข้ามเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเราก็ได้รับรางวัลมาได้ค่า EXP สีฟ้ามาได้เครื่องยิงมิสไซล์นะฮะสีเทามาอ๋อระยะสั้นต่ำสุดเลยชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปดาวดวงที่7ต่อที่เราเข้าไปดูด็อกซิว่าในด็อกกิ้งก็คือในสะพานเดินเรือเราได้อะไรมาเข้าไปดูในอีควิปครับโอ้ได้สีนี่มาต่ำสุดเลยอะยังดีได้อะไรมาใช้ให้หมดเพราะยังมีที่ว่างอยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้ลำนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่โอเคกำลังกลับนะครับกำลังกลับไปเราต้องไปสู้เพื่อที่จะรับไอเทมจากการต่อสู้ตอนนี้เราจะไปดาวดวงที่7จากดาวดวงที่7ก็คือเคอร์อะไรเนี่ยฮะเคอรูนไปครับเคอรูนก็เคอรูนฮะเราจะต้องไปป้องกันยานที่เป็นกลางหรือว่าอะไรเอ่ยโอ้เราไปเร็วนักไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเร็วนักเนี่ยเราต้องดูนี่เลยนะครับยานเราพลังยังไม่ฟื้นนะครับเราอยู่ในระหว่างซ่อมแซมแล้วเหลือ27วิตัวเลขถอยหลังนะครับเราต้องรออีกสักครู่หนึ่งเพื่อให้ยานเราเนี่ยมันซ่อมแซมฟื้นพลังให้เต็มร้อยแต่จริงๆแล้วไม่เต็มร้อยก็ไปได้นิดหน่อยไปเลยมั่นใจว่ายานเราแกร่งพอค่าพลังไม่เต็มร้อยก็ลุยได้นะครับโหลดมาแล้วโหลดข้อมูลมาแล้วคอมมานเดอร์ได้ข้อมูลมิชชั่นมาแล้วนะครับเรสคิวเอ้าต้องป้องกันยานตายแล้วป้องกันยานนะครับยิงไม่ได้นะครับยานของเราต้องเดินเข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับเอ้าต้องป้องกันยานฝ่ายพันธมิตรนะครับป้องกันยานฝ่ายพันธมิตรให้ได้ยานฝ่ายพันธมิตรมันเซ่อๆอยู่นะมันบินส่งเดชน่ะไปเลยแต่ให้จริงแล้วเราเข้าไปไม่ต้องสู้กับใครดีกว่าเข้าไปในรัศมีของเข้าไปช่วยยานพันธมิตรให้ได้เข้าไปใกล้ๆบินไปเอ้ยเร็วยานเราก็บินช้าไอ้ยานพันธมิตรก็ไปเรื่อยแล้วจะช่วยไหวไหมเนี่ยแทนที่จะบินมาหาเราน้อยบินออกไปนู่นเราไปขวางทางไว้ก่อนเลยระหว่างยานพันธมิตรกับยานแม่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับไปขวางไว้ก่อนเลยบินเร็วหน่อยที่เดี๋ยวจะต้องหาไอเทมที่เป็นพลังไอพ่นนะครับพลังไอพ่นเข้ามานี่ยังถึงยิงได้แล้วถึงแล้วไปแล้วถล่มด้วยเลเซอร์เลยเธอถนัดเลเซอร์นี่นะ
ยานเราบินช้าจังเลยออกนอกรัศมีฮะแต่ก็พอจับสัญญาณได้ช่วยยานพันธมิตรได้ไหมช่วยยานของเคอรูนได้ไหมยานพันธมิตรจะบินเซอร์ซ่าไข่เป็นนักบินนะเราหมุนได้นะครับ2นิ้วจับจอบิดหมุนเพื่อให้ได้มุมมอง360องศาได้เลยนะครับจะมองมุมล่างมุมบนมุมซ้ายขวาหมุนได้หมดนะครับใช้ทางนิ้วหุบหรือใช้2นิ้วบิดหมุนได้หมดนะครับถ้าท่านผู้ชมกับเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วก็เล่นตามนี้เลยไล่ตามนี้เลยครับสนุกแน่นอนเพลินครับเพลินๆค่าเวลารอรถเมล์รอแฟนได้เลยนะฮะแฟนไปซื้อของให้เรานั่งรอเราก็เกมมานั่งเล่นรอสบายๆเลเวลอัพแล้วนะครับจากเลเวล3เป็นเลเวล4แล้วนะครับโอเคเลยโค้ดลิมิตเป็น28แล้วนะโอเคจากดวงที่7ก็จะไปจากมิชชั่นที่7ก็คือไม่ใช่ดาวนะครับไปช่วยเหลือยานเคอรูนนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ดาวแคปริคอนนะฮะดาวแคปริคอนดวงที่8นะครับเข้าไปดูด็อกกิ้งก่อนสิเข้าไปดูก่อนสิว่าในทานเดินเรือได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยแต่ได้ยานใหม่มาเพิ่มมาลำหนึ่งคือยานฟรีเกตนี่ฟรีเกตมีช่องว่างฟรีเกตเรามีอาวุธอยู่2อย่างแต่ยังมีช่องใส่อาวุธอีก1ช่องที่เปิดรอไว้แต่ว่าเราไม่มีอาวุธเลยเราจะไปทำอาวุธจากตรงไหนได้นี่ล่ะอันที่2เนี่ยอันที่2นี่ไปเพิ่มยานนี่เลยเพิ่มยานฟรีเกตเลยนะครับต้องใช้โจอินทีมนะครับเราจะเพิ่มยานเราต้องใช้คำสั่งนี้นะครับโจอินทีมนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับมีอีกลำหนึ่งไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วยานเรามีแค่3ลำทีนี้เราเรียกยานเราเข้าทีมเป็นฟรีเกตฟรีเกตเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันก็สตอนี่อะไรฟรีดนี่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับคลิกเข้าไปแล้วโอเคไปดูสตอร์สิเรามี get a free เนี่ยนะครับอันแรกเลย get a free เนี่ยรับเลยดีกว่าเฮ้ยฟรี2อันเลยอ่ะรับเลยอันนี้ต้องเติมเงินบาทอันที่เหลือเติมเงินบาทยังไม่เอาแล้วเอา get a free ก่อนพอฟรีต้องไปดูโฆษณานะครับต้องทำใจนะครับต้องทำใจพอ get a free เนี่ยเราต้องไปดูโฆษณาเขาเพราะว่าอันนี้เราต้องช่วยเขาหน่อยเนาะเราเล่นเกมเขาฟรีๆเนี่ยเขาลงทุนสร้างมาไม่ใช่บาท2บาทแต่เราไม่ได้ช่วยเขาเลยไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยก็อาศัยให้เขาได้ค่าโฆษณาเขาโอเคช่วยกันวินวินทั้งคู่ครับเราทนได้นะผ่านแล้วนะครับ get a free แล้วเราได้อะไรมาเราได้คอเรียมมานะครับเนี่ยมี get a free อันหนึ่งนะเนี่ยรับไหมครับเนี่ยรับไหมเกตอฟรีนี่เหลือเวลาอีก9นาทีกว่ามารับของฟรีได้อีกนะครับเนี่ย9นาทีกว่าเราไปฟรีอันนึงกันอันนี้คืออะไรอันฟรีอะไรเอ่ยเนี่ยซูเปอร์โซนิกเอาเลยแตะซูเปอร์โซนิกอะไรอ่ะเฮ้ยให้ไปดูอะไรอ่ะไม่ได้นะครับเข้าไปนี่ใครยังไม่ให้ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะส่วนอันนี้อีก3อันเนี่ยอันนี้แล้วอันที่1แล้วนะครับด้านซ้ายนะครับเนี่ยฮะด้านซ้ายนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยอะไรอีกอันกลางคืออะไรอ๋อนี่ไงอันกลางเราซื้อได้นะครับเราซื้อได้เงินเรามีเท่าไหร่เงินเรามีอยู่เท่านี้นะครับ 3,300 นะครับเงินที่ได้มาจากการไปต่อสู้เงินเดือนได้มาแล้วก็ได้ไอ้คอเลียมสีม่วงเนี่ยได้มี15ชิ้นไม่พอซื้อเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใช้ 5,000 อันนี้ก็ใช้ 5,000 อันนี้ก็ใช้20อันนี้ก็ใช้20ไม่พอซื้อสักอย่างเดียวเออไม่พอซื้อเลยก็ไม่เป็นไรต้องทำใจนะครับอันล่างสุดคืออะไรอันล่างสุดนี่ซื้อยานนะครับซื้อยานเออชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่า buy warship ซื้อยานลบนะครับซื้อยานลบ
แต่ว่ามันต้องใช้เงินนะครับยานลบนี่ครับใช้เงินนะครับเงินเรามีนี่ 3,300 ถ้าซื้อยานลบซื้ออะไรอ่ะฟรีเกตเนี่ยยานฟรีเกตลำนี้นะครับลำนี้ 8,000 เข้าไม่ต้องพูดกันเลยลำนี้ 15,000 ไม่ต้องพูดกันเลยนะครับเรามีแค่ 3,000 เราจะต้องลบต่อไปนะครับเพื่อรับค่าแรงนะฮะเราถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราไปลบสมรภูมิเดิมก็ได้นะครับลบสมรภูมิเดิมก็ได้อ่ะเราลองเข้าดาวดวงที่ 8แคปริคอนมียาน3ลำไปเลยลุยนะเราก็จะไปอย่างเงี้ยครับลบๆไปแล้วก็ดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีไอ้เพชรม่วงนั้นเท่าไหร่นะครับสตาร์ทเลยนี่สตาร์ทปั๊บให้เราเห็นค่าสึกเต็มๆหน่อยลุยเลยจับเลยยานละ1นี่ลำละ1ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอานี่ดีกว่าเฮ้ยหนีนี่ว่าฟริเกตช่วยกันหน่อยอันนี้ไปลำโน้นฟริเกตถอยมาก่อนเดี๋ยวเธอเดี้ยงจะบินมั่วไปเราถล่มได้หนึ่งแล้วครับเอาให้ยานลำใหญ่สองลำเขาลุยกันก่อนฟรีเกตไหนมาไปไหนแล้วฟรีเกตเฮ้ยใครเป็นคนบินฟรีเกตวะบินมั่วมาเลยนี่เลยมิสไซล์ตามด้วยจรวดส่วนลำนี้มานี่เลเซอร์อย่ายิงพวกเดียวกันอีกนะเดี๋ยวสั่งขังเลยกับตันยิงพวกเดียวกันเนี่ยก็ชนะแล้วนะครับดาวดวงที่8นะครับเรียบร้อยนะครับสมรภูมิดาวดวงที่8สมรภูมิที่8นะฮะสมรภูมิที่8ง่ายดายมากนี่ฮะเราก็จะได้อาวุธมาอีก1ชิ้นอันนี้เป็นอาวุธเลเซอร์นะครับเป็นอาวุธพลังไฟฟ้านะฮะอันนี้นี่ปั๊บนี่เข้ามาแล้วอะไรเอ่ยนี่อ่ะให้ไปให้ดาวเลยยังอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งกาแล็กซี่รีเวิร์สเอ้านี่เรากลับมาแล้วนะครับกลับมาในดาวดวงที่8เราชนะแล้วต่อไปจะไปด่าน9ก็คือดาวดวงที่9ก็คือซิกิทาเรียสนะครับซิกิทาเรียสนะครับนี่ฮะดาวดวงที่9สมรภูมิที่9นะครับดาวซิกิทาเรียสเราไปดูด็อกกันเลยเราได้อาวุธใหม่มานะฮะอีควิปเมนต์เราได้อาวุธใหม่มาแล้วนะครับเราใส่ให้อะไรเอ่ยใส่ให้ฟรีเกตก็ได้ฟรีเกตมันมี2อย่างให้ฟรีเกตก็ได้อ่ะฟรีเกตจะได้มีอาวุธเยอะๆหน่อยปกติก็เล็กกว่าเขาอยู่แล้วนะฮะพอใส่อาวุธให้ฟรีเกตเสร็จแล้วจิ๊บมาอีกแล้วนะครับนี่ฮะมาอีกแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปดูโฆษณาก็ได้ของอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นสนุกเพลินๆนะครับสงครามอวกาศนะครับสนุกเพลินๆเมื่อเข้าฉากแบทเทิลแล้วเราสามารถที่จะซูมอินซูมเอาหมุนบิดจอได้หมด360องศารอบตัวตามสไตล์ที่เราไปอยู่ในอวกาศจริงๆก็แนะนำเกมนี้ไว้นะเผื่อท่านผู้ชมกับเพื่อนๆจะสนใจไปลองโหลดมาเล่นดูนะครับ Galaxy Reverse นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตามเจชันเสมอมานะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ